วันนี้ทำสุกี้ค่ะหม้อเบลเลอร์เลยทำกินทั้งบ้านทำสุกี้หม้อใหญ่อันนี้ใส่ซี่โครงหมูเป็นน้ำซุปค่ะใส่ปลาหมึกใส่ลูกชิ้นปลาค่ะอันนี้คือไข่วุ้นเส้นค่ะวันนี้ไม่ใส่กุ้งค่ะผักกาดขาวขึ้นช่ายแล้วก็ผักบุ้งค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ยี่แล้วก็กระเทียมดองสูตรสุกี้น้ำจิ้มเราตำเองอร่อยกว่าค่ะเนี่ยเอามาตำใส่เต้าหู้ยี่กับน้ำกระเทียมดองจะออกหวานๆอร่อยบ้านนี้ชอบทำสุกี้แล้วตำเองค่ะน้ำจิ้มหม้อใหญ่มากกินกันทั้งบ้านค่ะไม่ใส่เนื้อหมูเพราะว่าเอาหมูซี่โครงหมูแทนเนื้อหมูไปแล้วเด็กบ้านนี้ไม่กินเนื้อหมูเวลาทำสุกี้ไม่กินไก่แต่เวลากินหมูกระทะกินแต่ถ้าทำสุกี้แล้วไม่กินกันน้ำซุปนี่ปรุงแล้วนะคะถึงเอาผักลงแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อมีสีสันแช่ตู้เย็นไงตำกระเทียมดองใส่พริกใส่น้ำส้มใส่น้ำตาลใช้กระเทียมดองค่ะตำน้ำสุกี้ตำเองเพราะว่าใส่เต้าหู้ยี่แล้วมันจะหอมเต้าหู้ยี่ใช้พริกขี้หนูสวนก็ได้หรือพริกสดพริกแดงสดนะคะตำจะออกเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดก็แล้วแต่คนชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มสุกี้จัดเองตำเองแสบค่ะทำกินเองนี่อร่อยค่ะใครชอบก็ไปตำกินค่ะใส่กระเทียมดองน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็พริกสดค่ะพริกขี้หนูสวนก็ได้ยิ่งดีมันจะหอมค่ะสุกี้หม้อใหญ่ค่ะหนักลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นสาหร่ายทำกินกันทั้งบ้านค่ะลูกชิ้นต้องลวกก่อนเพราะว่ากลัวมันคาวลวกแล้วถึงจะเอามาใส่หม้อหม้อมันเล็กลวกไม่หมดก็เลยต้องลวกตรง2รอบวันนี้ทำสุกี้หม้อเบลเลอร์ค่ะกินกันทั้งบ้านใส่ปลาหมึกใส่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นสาหร่ายค่ะเต็มหม้อเลยวันนี้กินกันทั้งบ้านเลยจัดหม้อเดียวจบเลยค่ะค่ะจบคลิปไปแค่นี้แล้วค่ะมื้อนี้กินสุกี้ค่ะเฮ็ดเองจัดเองหม้อเบลเลอร์เลยค่ะกินกันทั้งบ้านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ